สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับก่อนเที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube นะครับ แล้วก็เชียรมันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะฮะทั้ง3ลิงก์นะครับเรามากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮาร์เทนฮารเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับโยงไปที่ความพร้อมก่อนเกมก่อนแล้วกันนะครับเรื่องของนักเตะนะซึ่งเทนฮาร์ยืนยันนะครับว่ามาักซียาวเนี่ยจะอยู่ในทีมหรือว่ามีส่วนร่วม ในเกมนี้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกับบรนัลฟ์เดสด้วยนะครับซึ่งในรายของเจดอนซานโชเออ t h o n นีเนี่ยอาจจะต้องรอทดสอบความฟิตความพร้อมก่อนนะครับก่อนที่จะมีการตัดสินใจกันว่าจะเอาอย่างไรต่อไปนะครับก็ถือว่านักเตะหลายคนเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาได้แล้วนะฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับตัวหลักที่ได้รับบาดเจ็บที่เพิ่งกลับมาเนี่ยก็ต้องรอเช็คความฟิตไปก่อนนะครับ ส่วนเรื่องนอื่นนะครับเทนฮาร์กเนี่ยก็ได้มีการวางเป้าหมายในช่วงซีซั่นนี้ครับก็คือพาทีมเนี่ยเก็บแชมป์ติดมือให้ได้ในตอนที่จบซีซั่นนะครับรวมไปถึงถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือติดท็อปโฟของพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยก็ยิ่งดีเหมือนกันนะครับเออนี่คือสิ่งที่เทนฮาร์กเนี่ยวางเป้าหมายกันเอาไว้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันมีหลายอย่างครับที่เราเนี่ยต้องปรับปรุงนะครับอย่างเช่น การชนะของเกมนะครับหรือว่าเราต้องพยายามชนะในแต่ละเกมให้ได้ชนะทุกเกมให้ได้นะครับเราไปถึงการพัฒนาทีมด้วยนะครับแล้วก็วิธีการเล่นอะไรต่างๆนะครับนั่นคือเป้าหมายที่เราต้องการทำนะฮะแน่นอนครับว่าซีซั่นนี้เชื่อกันได้ว่าเราก็น่าจะได้เห็นมาอยู่แล้วนะครับว่าคือแต่ละทีมเนี่ยมันสู้กันแบบมันมากๆเบียดกันหนักมากๆนะครับตั้งแต่ทีมระดับล่างจนถึงทีมระดับบนเนี่ย คือแบบมันสูสีกันมากนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายกับที่เราเนี่ยจะไปคว้าแชมป์หรือว่าจบในตำแหน่งท็อปโนะครับคือภาพรวมเนี่ยเรามีความตั้งใจแบบนั้นแหละนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันในเวลาเดียวกันนะฮะในช่วงซีซั่นนี้นะครับนี่คือมุมมองทางเทนฮาร์กนะครับที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับก็คือต้องมีอะไรติดหมายติดมือหลังจากจบซีซั่นรวมไปถึงเป้าหมายก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยติดท็อปโให้ได้ด้วยนะครับ โอเคภาพรวมประมาณนี้นะครับรวปเรวของภาพการฝึกซ้อมเนี่ยนะครับทางสโมสรก็ได้มีการปล่อยภาพการฝึกซ้อมออกมานะครับรวมไปถึงคลิปวีโอการฝึกซ้อมด้วยนะครับไปเปิดรับชมกันได้ทางโซเชียลส่วนตัวของทางสโมสรน,นะครับนี่ฮะในรายของโชลาโช e ิเลล่นะครับคือส่วนใหญ่การฝึกซ้อมรอบนี่นะครับก็คือมีการผลักดันดาวรุ่งขึ้นมา เยอะพอสมควรนะครับเนี่ยพวกดาวรุ่งนะฮะเอ่อมาร์ซียาวก็กลับมาลงซ้อมได้แล้วนะครับบรรยากาศก็ยังโอเคนะครับถึงแม้ว่าจะมีความให้แพ้จากเกมที่ผ่านมาก็ตามนะครับคือมีการคาดการณ์กันออกมาเหมือนกันครับเรื่องของสเปตตัวจริงนะเดี๋ยวเราไปว่ากันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายตำแหน่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไล่ไปแบบเ,เร็วๆแล้วกันนะครับถ้าใครอยากดูเพิ่ม,เต,มเติมก็ไปเปิดดูกันเอาเองนะครับนะ แล้วกเ็เรื่องของคันคาดการสเสวตตัวจริงกันบ้างนะครับสเสวตัวจริงคาดการเนี่ยออกมาเป็นอย่างไรนะฮะตามบทวิเคราะห์ของ ABN เนี่ยมีการมองว่าตําแหน่งผู้สับตะตูเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้โดยที่ครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสของมาตินดูบัฟสกาบ้างแล้วนะครับส่วน4แนวรับเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเดียกโกดาโลเฮลิแม็ไวามาตินีแล้วก็ไทเรลมาดาเซียนะครับสีแนวรับตามนี้นะฮะ แล้วก็กองกลางเนี่ยนะครับเป็นแมคคมานีบรูโน่แล้วก็เฟรดนะครับแนวรุกเนี่ยค่ากันว่าน่าจะเป็นอิลองกามาร์ซิยานะครับแล้วก็ในรายของเจโรซานโชนะครับที่ถ้าเกิดพร้อมนะถ้าเกิดพร้อมก็น่าจะได้ลงเล่นกันหมดนะครับตามนี้นะ,ะแฟนพีคิห็นยางไรก็คอมเม็ต์กนเข้ามาได้นี่คือแผนแรกส่วนแผนที่2เนี่ยนะครับจากเดลี่เมลนะครับเดลี่เมลเนี่ยเขาก็วางมาเลยครับว่า เออ่ตำแหน่งผู้สับระตูเนี่ยน่าจะเป็นในรายของมาตินดูอฟสกานะฮะคล้ายๆกับเอ็มบีเอลเลยนะฮะแล้วก็เชื่อกันได้ว่าผมไม่เปิดดูละอีกหลายสื่อในอังกฤษเนี่ยก็มองว่าอาจจะมีการโรเลชั่นในตำแหน่งผู้สับระตูนะครับในเกมวันนี้แบ็คขวาเนี่ยยังคงเป็นเดียโกดาโลนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้เห็นบรรันวิสากาลงซ้อมได้แล้วก็ตามนะครับแล้วก็ลิลเลอร์นะครับ, pt, รบอาจจะจับคู่กับเฮลิแม็ไว ซึ่งเดลเมลมองว่าอาจจะมีการพักในรายของทางมาติเนสไ้ก่อนนะครับเพราะว่ามาติเนสเนี่ยลงเล่นหลายเกยมแล้วนะฮะถึงแม้ว่าเนยเลิฟเนี่ยอาจจะมีเปรอะไปจากเกมที่ผ่านมาแต่ว่าโอเคก็ยังให้โอกาสกันต่อไปอะไรประมาณนั้นนะครับแบ็กซ้ายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตายเรลมาราเซยนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งแบ็กซายนะครับจากลูกชอนะในฟิลตัวกลางครับก็คาดว่าแมนกควนีจะกลับมาได้รับโอกาสอีกครั้งนะครับ บูโรไปถึงเฟรดด้วยที่เป็นคู่หูของเขานะครับแม็กเฟรดนั่นเองนะฮะแล้วก็มิดฟิลโตุ้กเนี่ยก็เป็นบูโนเฟอร์เดสอยู่แล้วนะครับส่วนแนวรุกเนี่ยมีใครบ้างนะครับก็จะมีในมุมมองของเดลิเมลเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นโอกาสของฟาคุโดแล้วนะครับนะที่จะเป็นตัวริมเส้นฝั่งขวาอ่าแล้วก็มีซีดานิกบาวนะครับที่เป็นมิดฟิลโตุ้กหรืออาจจะเป็นบูโรโนก็ได้อย่างที่ผมบอกกันไปนะฮะแต่เดลิเมลบองว่าน่าจะเป็นซีดานิกบาวไปเลยนะครับ แล้วก็ด้านซ้ายเป็นอาริฮาโดกานาโชส่วนซูรนน์นาเป็นอัลตันมากซิอาาพร้อมนะครับซึ่งดูเหมือนว่าตำแหน่งแนวรุกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นดาวรุ่งหมดเลยนะครับอ่าสามคนเนี่ยนะฮะก็คืออิกบาวฟาโก o โดกานาโชนะครับแต่ทีนี้นะครับในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าโรเดชันแน่นอนแต่ว่าโรเดชันอาจจะไม่เยอะเพราะว่าเราได้เห็นบทสัมภาษณ์ของเทนฮากแล้วถูกไหมครับว่าคือเขาจะพยายามเน้นนะฮะ พยายามเน้นทุกรายการพยายามที่จะหาอะไรติดหมายติดมือเพราะฉะนั้นในแต่ละเกมไม่ว่าจะเป็นเกมถ้วยเล็กถ้วยใหญ่เนี่ยการโอเดชันเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่ว่าต้องเน้นด้วยนะครับต้องเน้นเรื่องของผู้เล่นชุดหลักด้วยอาจจะเปลี่ยนแปลงข้างน้อยโดยที่อาจจะมีการใส่ดาวรุ่งเข้ามา1คนนะครับแล้วก็พวกตัวสำรองที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสเข้ามามแซมกันไปหนคนนอกนั้นก็อาจจะเป็น เรื่องของตำแหน่งตัวจริงที่ได้รับการลงสนามแบบบ่อยครั้งนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเปอร์เซ็นต์ตัวจริงเนี่ยมันจะมีโอกาสลงสนามเยอะกว่านะครับในมุมมองผมนะที่จะจะมีการจัดกันออกมานะแต่อีกม,มุมมองหนึ่งเนี่ยก็ต้องมองว่าเออเรื่องของตัวรุกด้วยนะครับถ้าเกิดตัวรุกเนี่ยนักเตะตัวหลักมันยังไม่พร้อมเนี่ยมันก็ต้องถึงเวลาที่อาจจะแบบมีการเสี่ยงพวกบรรดาเรารุ่งลงสนามดูบ้างนะครับมันก็ น่าสนใจเหมือนกันในจดนนี้นะครับถ้าเกิดแบบพวกแอนโทนี่มันยังแบบไม่ร้อเปอร์เซนถ้าเกิดส่งไปมีอาการบาดเจ็บอีกนะครับฟุตบอลโลกล่ะนะฮะต้องคิดอีกนะครับจะโรซานโชอย่างนี้นะครับเออมันก็เสี่ยงที่จะเจ็บอีกนะฮะเดี๋ยวมีอาการอีกมาร์ซิยาลอย่างนี้นะครับก็ต้องคิดถึงอนาคตด้วยนะครับแล้วก็โปรแกรมนัดถถัดไปด้วยนะครับโอเคนี่คือการคาดการณ์สิเ็ตัวจริงที่เอามาฝากกันนะครับแฟนพียคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ2แผนนี้ ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเราาปิดท้ายกันดีกว่านะครับก็มีประเด็นเกี่ยวกับเ,เรื่องของ FA นะครับ FA เนี่ยมีคำสั่งนะครับลงโทษแมนเชสเตอร์เดโดยการปรับเงินอยู่ที่82,000ปอนปอนะครับข้อหาที่แมนยูของเราเนี่ยไม่สามารถควบคุมผู้เล่นให้อยู่ในกฎระเบียบนะฮะในเกมกนนารแข่งขันที่เราพบกับวคาสเซิลและก็เชลซีนะครับเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับ ก็เป็นเหตุการณ์ตามคามาแหละนะครับก็คือคุม <serves> น <No. S 1> ักเตะไม่ได้นะครับนักเตะก็ไปประท้วงไปอยู่ใกล้พุทธศิธิ์นะครับอ่ะก็เป็นการลงโทษกันไปนะฮะเรื่องนี้ก็แฟนบอลบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยแหละนะครับคือแบบแตะต้องอะไรไม่ได้เลยนะครับอืมวิจารณ์หรือว่าไปแบบประท้วงอะไรไม่ได้แล้วทุกวันนี้ครับสโมสรอนโดนอย่างเดียวนะครับก็นี่คืออีกมุมมองหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งก็มองว่าสมควรแล้วนั่นแหละนะครับปิดท้ายกันครับบทวิเคราะห์จาก MEN ที่น่าสนใจผมไปเปิดเจอมานะฮะ โดยนักข่าวของลิสเฟนะครับนักข่าวของเอ็มีเอ็นนะเขาก็ได้มีการวิเคราะห์กันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยสามารถระดมทุนเรื่องของรายได้หรือว่าเม็ดเงินจำนวน90ล้านปอนด์ได้ในช่วงซัมเมอร์นะครับแต่มันต้องมีเงื่อนไขก็คือแมนยูต้องมีการปล่อยนักเตะ8รายนี้ออกจากทีมนะครับซึ่งมันมีโอกาสเป็นไปได้อยู่แล้วนะฮะนักเตะ8รายที่กําลังจะเอ,อ่ยชื่อกันออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วแหละนะครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะที่ฟอร์มตกด้วยนะครับฟอร์มไม่ดีไม่เข้ากับระบบการเล่นของเอเดรเยนฮาร์ไม่ได้อยู่ในแผกนการทั้ีมาะไางตงๆนะครับมีใครบ้างนะฮะคนแรกครับก็คือเดนเนสันส์นะครับรายนี้ก็ชัดเจนแหละว,ว่าคือถ้าเกิดกลับมาก็ต้องเป็นตัวจริงอ่ะนะฮะแต่ว่าการการันตีเป็นตัวจริงเนะี่ยก็น่าจะยากลาบากนะครับเพราะว่าเดวิดเรกาย,ยังอยู่นะครับอืมทีเนี้ยทางออกที่ดีที่สุดก็คือขายครับ ซึ่งการขายดินอสานเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ30ล้านปอนด์ได้นะครับเป็นราคาเดียวกันกับในช่วงสมติที่ผ่านมานะฮะอันนี้ก็คือคนแรกนะครับที่น่าจะทํากําไรได้แบบสูงสุดนะฮะหรือว่าทําเงินได้สูงสุดแล้วแล้วกันนะครับไม่ใช่แบบทํากําไรหรอกนะฮะส่วนรายที่2ครับก็คือในรายของอารอนวิสากานะครับเราซื้อมาค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเราทราบกนดีแหละว่าเรื่องของสไตล์การเล่นอาจจะไม่รอดนะครับ อาจจะไม่รอดกับในระบบของเอเดนเฮากทางออกที่ดีก็คืออาจจะต้องมีการแยกทางกับทีมออกไปนะครับซึ่งซื้อมาแพงแต่ต้องยอมขาดทุนแหละนะครับในเมื่อที่เทนฮากเนี่ยไม่น่าจะใช้ก็ยอมขายไปในรในราคาน่าจะประมาณ15ล้านบอนได้นะครับรายที่3เนี่ยนะครับยกให้เป็นในรายของโดนนี่ฟาร์เบนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดยังคู่ฟองกลับมาไมได้นะครับหลังจากจบซีซั่นก็คลากับบันมิซาก้าเลยนะฮะ ถ้าเกิดแบบยังกู้ฟอร์มกลับมาไม่ได้ก็อาจจะต้องมีการแยกทางกันออกไปนะครับซึ่งราคาที่มีการประเมินกันออกมาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ15ล้านปอนด์นะครับแล้วกเ็เรื่องของในรายของเอริกบายี่ก็อยู่ในลิสต์รายชื่อเหมือนกันนะครับเอริกบายี่เนี่ยนะครับออตอนนี้ไปยืมตัวนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็มีแต่อาการบาดเจ็บด้วยนะครับซึ่งหลังจากจบซีซันอาจจะมีการขายได้ประมาณสัก5ล้านปอนด ก็ยอมขาดทุนกันกันอีกนั่นแหละนะครับสำหรับแมนยูเรานะครับส่วนในรายของอเล็กเตอร์ลิสก็เช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะมีการพร้อมปล่อยในราคาอยู่ที่10ล้านปอนด์นะครับซึ่งตอนนี้ ter เอเล็กเตอร์ลิสก็อ่โดนปล่อยยืมตัวให้กับทางเซบียาอยู่นะครับซัมเมอร์ปีหน้าซึ่งตอนนี้กลับมาเนี่ยมันก็เบียดทุกทุงยากเนาะเพราะว่ามีทั้งลูกชอแล้วก็มาเลาเซียอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเตอร์ลิสอาจจะเป็นฝ่ายไปนะครับ ราคาตามนี้ฮะสิล้านปอนด์นะครับส่วนในรายของเบรดเวลเลียมนะครับก็อาจจะอยู่ประมาณ10ล้านปอนด์นะครับเบรดเวลเลียมเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่มีวิแววว่าจะได้กลับมาเลยนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสย้ายทีมสุขมากๆนะครับในช่วงตลาดรอบหน้านะฮะจริงๆยังมีในรายของพวกฟิลโจนตัวเซเบด้วยนะแต่ว่า2รายนั้นเนี่ยอาจจะทําเงินอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าสัญญาไ้ที่หมดนะครับเว้นเสียว่าแมนยูเนี่ยจะใช้ออฟชั่นอีกสัก1ปีเพื่อเป็นการ เพิ่มมูลค่าให้กับการขายในแต่ละครั้งลังจต่นี้ไปนะครับโอเคนะฮะนี่คือการวิเคราะห์กันออกมานะครับจากซื้ออย่าง ME n นะ90ล้านปอนด์นะครับถ้าเกิดขายได้ตามนี้จริงๆนะก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงพอสมควรนะฮะคือถ้าเกิดเรามาดูจำนวนแต่ละคนเนี่ยนะฮะมันเป็นราคาที่ขาดทุนหมดเลยแหละนะครับแต่ว่าโอเคเราก็เข้าใจกันได้ว่าในเมื่อมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับ นักเตะบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนการทีมฟอร์มดันไม่ขึ้นแล้วมันก็ต้องปล่อยอะนะฮะเพื่อไปหาเงินหาเงินรายรับเข้ามาแล้วก็ไปซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาแทนนะครับเก้าสิบล้านปอนด์ก็ถือว่าพอสมควรเลยนะนะครับอืมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ